In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสติความเมตตาและความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบเพื่อทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งสำหรับประเด็นที่จะได้ทำความเข้าใจกับทุกท่านในครั้งนี้ก็คือชีวิตของมุมินนั้นจะต้องเป็นชีวิตที่พร้อมในการที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกประการไม่ใช่เป็นชีวิตที่จะเลือกในแนวทางที่พระองค์ได้ทรงประทานให้มาว่าอย่างไหนที่ตรงต่ออารมณ์ของตัวเองก็ปฏิบัติอะไรที่ไม่ตรงต่อตัวเองอารมณ์ของตัวเองก็ไม่ปฏิบัติไม่ใช่เช่นนั้นฉะนั้นอยากจะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายว่ากระเด็นปัญหาของสังคมมุสลิมเราทุกวันนี้ก็คือการที่เราขาดในการที่จะนำหลักการของพระผู้เป็นเจ้ามาปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์หนึ่งนะครับส่วนอีกหนึ่งนั้นก็คือแต่ละคนนั้นก็นำมาปฏิบัติเป็นบางคนในแต่ละกลุ่มในแต่ละชุมชนและแต่ละครอบครัวก็พูดกันง่ายๆว่านำหลักการของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติไม่ครบทุกประการแล้วก็ไม่ครบทุกคนที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติฉะนั้นเราจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับในสังคมของเราเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺและรอซูลมีมากมายหลายประการแต่เราก็ปล่อยให้มันเว้นว่างในลักษณะเหมือนพูดกันตรงๆว่าไปช่องไฟในระหว่างข้อหนึ่งกว่าจะไปถึงอีกข้อหนึ่งแทนที่จะมีข้อปฏิบัติของอิสลามในทุกๆข้อเหมือนอย่างกับเราจะไปตลาดร้านค้าตอนอยู่ที่บ้านอิสลามมีนะครับแล้วก็พอเวลาออกจากบ้านอิสลามมีไปอย่างถูกต้องแต่เมื่อไปถึงสถานประกอบการหรือตลาดร้านค้าเรากลับปล่อยในเรื่องราวของอิสลามหายไปเป็นพ่อค้าแล้วก็โกงและช่างเป็นลูกจ้างแล้วก็โกงเวลาแล้วก็เราก็ปล่อยปะละเลยในเรื่องของการที่จะให้ปกปิดเอาเราะต่างเหล่านี้นั่นก็แสดงเห็นว่าไม่ยอมรับเอาอิสลามมาปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตรงนี้แหละครับก็อยากจะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายว่าถ้าเราไม่เอาอิสลามมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วชัยฏอนเนี่ยมันก็จะแทรกเข้ามาในระหว่างที่เราว่างเว้นจากเอาอิสลามมาปฏิบัตินะครับแน่นอนเหลือเกินชีวิตของคนเราถ้ายอมรับปฏิบัติตามหลักการของอิสลามในทุกเวลาและสถานที่มันก็จะทำให้เรานี่เกิดความสงบสุขแล้วก็เป็นเสบียงให้กับเราในวันเกียมาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เราอย่าไปคิดนะครับว่าถ้าเราปฏิบัติตามหลักการอิสลามแล้วเราจะอยู่อย่างไรกับสังคมที่ไม่มีมุสลิมทั้งหมดแล้วก็สังคมพหุวัฒนธรรมที่เราพูดกันอยู่ตลอดเวลาเราจะปฏิบัติหลักการอิสลามของเราอย่างครบได้ไหมขอตอบทันทีเลยว่าเราสามารถปฏิบัติไ
ในหลักการของอัลอิสลามเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะคบค้าสมาคมกับผู้ที่ต่างศาสนิกได้นะครับแต่ในเรื่องของข้อปฏิบัติเกี่ยวกับศรัทธาเรื่องของศาสนานั้นละกุมดีนุกุมบัวเลียดีนก็ศาสนาของพวกเจ้าก็เจ้าปฏิบัติไปศาสนาของฉันก็สำหรับฉันอันนี้ก็เป็นหลักที่ชัดเจนอยู่แล้วแต่คนเรานั้นก็คบค้าสมาคมได้ก็พูดกันง่ายๆว่าถ้าเราคบกับผู้ที่ต่างศาสนิกก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องทิ้งละหมาดเราคบกับคนต่างศาสนิกเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบริโภคในสิ่งที่ศาสนาอิสลามห้ามเราก็สามารถที่จะคบค้าสมาคมค้าขายก็ได้เหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็อยากจะได้ดำเรียนจากอายะอัลกุรอานอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุดุคูลูฟิสซิลมีกาฟะมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงเข้าอยู่ในอัลอิสลามหรือบทบัญญัติของอิสลามอย่างครบถ้วนกระบวนความอายะนี้ผมได้หยิบยกมาบ่อยครั้งตรงนี้จะเพาะมาถึงตรงนี้นะครับมีอยู่2ประเด็นประเด็นที่1อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกผู้ศรัทธาทุกคนคำว่าเรียกผู้ศรัทธาทุกคนก็คือผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนนั้นก็พร้อมในการที่จะยอมรับและนำบทบัญญัติของพระองค์มาปฏิบัตินะครับเขาเรียกว่าเชื่อฟังและปฏิบัติตามไม่ใช่รู้อย่างเดียวเราฟังบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ใช่ฟังเพื่อรู้ไม่ได้อ่านเพื่อรู้หรือไม่ได้ดูเพื่อเห็นแต่เราเรียนเพื่อรู้และนำมาปฏิบัติและเมื่อเราดูเพื่อมาพิจารณาและนำมาปฏิบัติเขาเรียกว่าเชื่อฟังและปฏิบัติตามถ้าเราเป็นมุมินเราก็จะต้องฟังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใช้ให้เราปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนห้ามเราอย่างไรเราก็พร้อมที่จะเข้าไปฉะนั้นเราจะเห็นได้จากอายะอัลกุรอานอายะนี้อัลลอฮฺเรียกผู้ศรัทธาทุกคนฉะนั้นคำว่าทุกคนเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮฺเรียกมาเพื่อที่จะให้มีข้อปฏิบัติและอย่าลืมว่าอัลลอฮฺจะเรียกมาเพื่อให้เราปฏิบัติก็ดีหรือเพื่อให้เราละทิ้งก็ดีนั่นหมายถึงพระองค์ได้ทรงเรียกให้เราเข้าไปอยู่ในโครงการของพระองค์และเมื่อเราเข้าไปอยู่ในโครงการของพระองค์ยอมจำนนทุกอย่างแล้วพระองค์จะทรงตอบแทนในข้อปฏิบัติของเราทั้งกระทำและก็ทั้งทิ้งไปอย่าลืมว่าอัลลอฮ์เรียกมากเท่าไหร่นั่นแสดงให้เห็นถึงพระองค์ทรงเมตตาที่จะตอบแทนในกระเป๋ามากเท่านั้นฉะนั้นคนที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนภาคผลให้นั้นผู้ที่ศรัทธาและเข้าอยู่ในบทบัญญัติของพระองค์ฉะนั้นการเรียกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ก็คือพวกเจ้าคือหมายทุกคนให้เข้าไปอยู่ในหลักการของอิสลามนี่กาฟะฟีชะรออิลอิสลามิกาฟะตันในบทบัญญัติของศาสนาทุกประการทุกคนเข้าไปอยู่ในทุกประการก็หมายถึงว่าแต่ละคนนั้นนำข้อปฏิบัติมาทุกประการมาปฏิบัตินั่นเองตรงนี้แหละครับอยากจะให้สังคมมุสลิมของเราเนี่ยได้ไว้วางใจและได้มั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในบทบัญญัติว่าพระองค์นั้นได้ประทานให้กับปวงบ่าวของพระองค์เป็นระบบการดำเนินชีวิตที่จะให้มนุษย์ได้ประสบผลสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พระองค์ได้รับรองไว้นะครับวะมัยยุตออิลลาฮะวะรอซูละฮูฟะกอดฟาซะฟาวซันอะซีมาผู้ใดที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลแล้วเขาก็ได้ประสบผลสำเร็จอย่างใหญ่หลวงฉะนั้นความสำเร็จของคนเรานั้นแน่นอนเหลือเกินทุกคนปรารถนานักเรียนนักศึกษาต้องการที่จะศึกษาให้ประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด
คนที่ทำงานก็ต้องการที่จะทำงานในประสบผลสำเร็จคนที่เป็นนายจ้างก็ต้องการที่จะประสบผลสำเร็จคนที่เป็นลูกจ้างก็ต้องการที่จะประสบผลความสำเร็จได้รับผลตอบแทนมากๆฉะนั้นในแต่ละส่วนของงานของคนที่เข้าทำงานนั้นต้องการความสำเร็จทั้งหมดแต่คนเรานั้นจะประสบผลสำเร็จได้เราต้องดูว่ามีระบบของอัลอิสลามได้เข้าไปควบคุมมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเป็นกรรมกรเราเอาอัลอิสลามมาปฏิบัติให้ครบทุกข้อกรรมกรนี่เริ่มต้นตั้งแต่ไปสมัครเซ็นสัญญาจะต้องทำงานวันละ8ชั่วโมงแล้วก็จะต้องทำงานชิ้นนั้นชิ้นนี้เราก็ตามหลักการอิสลามว่าอย่างไรให้คำมั่นสัญญากับเขาต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามสัญญานี่เอาอิสลามไปควบคุมแล้วแล้วก็เราจะต้องทำงานที่เรารับผิดชอบให้สำเร็จล่วงไปตั้งใจทำโดยประณีตนี่ก็อิสลามก็ได้ควบคุมไว้แล้วก็เราจะต้องเป็นคนที่ไม่โกงเวลาตกลงกัน8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงตกลงกัน7ชั่วโมงก็7ชั่วโมงนี่เราได้ทำให้ถึงเวลาที่เราได้ตกลงกันไว้นี่ก็คืออิสลามก็ควบคุมแล้วก็ในเมื่อว่าถึงเวลาที่กำหนดจะจ่ายเงินเดือนตกลงกันว่าสิ้นเดือนหรือสิ้นสัปดาห์ก็ได้รับเราก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องนี่คือกรรมกรที่เอาอิสลามมาเป็นระบบกันทุกส่วนไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติตามสัญญาในรูปแบบของเวลาอย่างเดียวแต่งานเราไม่ทำให้ดีตามที่ตกลงกันไว้อันนี้เขาเรียกว่าเข้าสู่ในหลักการอิสลามไม่ครบถ้วนและเมื่อเราได้เวลาปฏิบัติศาสนกิจเราก็ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่อัลลอฮ์และรอซูลได้กำหนดนี่ก็คือเข้าอยู่ในหลักการของอิสลามอย่างครบถ้วนและก็ทุกคนคำว่าทุกคนอยากจะได้นำเรียนกับท่านหลายอย่างนี้นะครับว่าในครอบครัวของเราเนี่ยมีพ่อมีแม่มีลูกมีสมาชิกจะเป็นใครก็ตามที่มาอยู่ร่วมกันเราจะต้องมีส่วนในข้อปฏิบัติเหมือนกันก็คือทำหลักการอิสลามเนี่ยให้ครบทุกข้อและก็ทุกคนฉะนั้นจะไม่มีคำว่าพ่อละหมาดอย่างเดียวแม่ละหมาดรวมกันแล้ว2คนลูกๆ ก็ไม่ต้องละหมาดหรือว่าลูกบางคนเคร่งครัดละหมาดพ่อแม่ไม่ละหมาดก็อยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ครบทุกคนฉะนั้นเราทำนะครับตามหลักการของอิสลามเนี่ยนะครับจะทำให้เรานี่ประสบผลสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เราจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนสองโลกและเป็นคนมีข้อปฏิบัติทั้งสองโลกคำว่าปฏิบัติทั้งสองโลกนี่ไม่ได้หมายความว่าไปในวันอาคิเราะห์นั้นเราจะต้องไปปฏิบัติอีกไม่ใช่เราปฏิบัติในโลกนี้แต่ว่ามีผลไปถึงโลกหน้านี่เขาเรียกปฏิบัติสองโลกแล้วก็ส่วนปฏิบัติในโลกนี้ที่มีผลในโลกนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างง่ายๆนายกออกไปทำงานนะครับออกไปทำงานนี้มีเจตนาอย่างไรมีเจตนาที่จะหาเงินหาทองมาซื้อข้าวของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้กับผู้ที่เขารับผิดชอบก็คือภรรยาและก็ลูกเมื่อออกไปทำงานด้วยความขยันขันแข็งด้วยกับความรู้ความเข้าใจที่มุมนะศึกษาเพื่อที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงปรากฏก็ได้ตามความตั้งใจแล้วก็ตั้งใจที่จะนำเงินทองนั้นเอามาซื้อข้าวซื้อของให้กับลูกให้กับภรรยานี่ตกลงว่าเจตนาอันนี้ผลตอบแทนที่จะได้รับในวันอาคิเราะห์นั้นได้แน่นอนเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ทำให้ภรรยาของเราอิ่มทำให้ลูกของเราอิ่มตัวของเราอิ่มเราไม่เป็นคนที่จะต้องไปหิวโหยขโมยของเขาหรือว่าอะไรก็ตามเราก็ได้มาแล้วก็เงินทองที่เหลือที่เราได้มานี่ได้บริจาคซะกะฮ์ในเรื่องของอาคิเราะห์อีกแล้วก็ดุนยาก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับคนยากคนจนเด็กกำพร้าได้รับเงินบริจาคจากเราเนื่องจากเรานี่เป็นคนที่ขยันขันแข็งมุมนะในการทำมาหากินนี่แหละครับเอาอัลอิสลามเนี่ย
มาควบคุมในข้อปฏิบัติการดำเนินชีวิตของเรานี่ก็คือเป็นอีกประโยคหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือวะลาตัตบิอูคุตวาติชัยฏอนและพวกเจ้าจงอย่าได้เดินตามแนวทางของชัยฏอนอินนะฮูละกุมอะดูวุมุบีนเพราะแท้จริงชัยฏอนแล้วมันเป็นศัตรูอันแจ้งชัดสําหรับพวกเจ้าที่อัลลอฮ์กำชับในตอนท้ายว่าอย่าได้ตามแนวทางของชัยฏอนนั้นตรงนี้แหละครับพี่น้องทั้งหลายเราดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นในระบบครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในระบบของการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมในรูปแบบองค์กรหรือในรูปแบบของมัสยิดที่มีคณะกรรมการอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจว่าให้ทุกคนเป็นคนที่เข้าอยู่ในหลักการของอิสลามและในแต่ละคนเข้าทุกๆข้อนะครับไม่ใช่คนหนึ่งเอาอีกคนหนึ่งไม่เอาอีกคนหนึ่งเวลาเข้าประชุมแล้วอีกคนหนึ่งพูดดีอีกคนหนึ่งพูดด่าถามว่าอีกคนหนึ่งเอาหลักการอิสลามอีกคนหนึ่งไม่เอาหลักการอิสลามถามว่าอย่างนี้มันจะดำเนินไปอย่างราบรื่นไหมมันก็ไม่สามารถที่จะดำเนินไปอย่างราบรื่นได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใดไม่ว่าเราจะอยู่ในเวลาใดนะครับเราจะต้องเป็นคนที่ยำเกรงแล้วก็อยู่ในกรอบของศาสนาให้ได้นะครับเราอย่าเป็นเหยื่อของชัยฏอนถ้าหากว่าเราปล่อยช่องว่างนะครับช่วงนี้ไม่เอาอิสลามเข้ามาเกี่ยวข้องช่วงนี้เอาอิสลามมาเกี่ยวข้องแล้วก็ในระหว่างช่องว่างตรงนี้นะคือมันเป็นเหยื่อของชัยฏอนแน่นอนเหมือนกับคนละหมาดที่นบีได้พูดเอาไว้นะครับจงจัดแถวให้ชิดให้ตรงให้ชิดเพราะว่าช่องว่างนั้นมันจะเป็นอย่าให้ชัยฏอนมันแทรกแล้วก็เมื่อชัยฏอนมันแทรกแล้วมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายนะครับฉะนั้นเราเนี่ยนะครับดำเนินชีวิตเนี่ยอย่าให้ช่วงไหนเป็นช่องว่างสำหรับการแทรกของชัยฏอนการแทรกของชัยฏอนเนี่ยแน่นอนแล้วมันเข้ามาเนี่ยนะครับชัยฏอนมันเข้ามาตรงกลางมันเข้าแทรกเนี่ยมันสามารถถ้ามันเข้าหัวแถวอย่างดีมันเข้าท้ายแถวก็อย่างดีแต่ถ้าหากว่ามันเข้าตรงกลางแถวเนี่ยแน่นอนเหลือเกินมันยุไอ้คนทางขวามันคนทางซ้ายมันนี่ทะเลาะกันได้แต่ถ้ามันเข้าหัวแถวก็ยังดีมันก็หันมากระซิบกระซาบไอ้คนหัวแถวให้ทะเลาะกับคนต่อมามันเข้าท้ายแถวมันก็ยังยุให้คนท้ายแถวทะเลาะกับคนทางขวามืออันนี้ก็ยังเบากว่าการที่มันเข้าตรงกลางฉะนั้นไม่ใช่เราเนี่ยดำเนินยึดดำเนินไปเว้นวรรคอิสลามเอาไว้ซะก่อนอันนี้อิสลามเว้นวรรคไว้ก่อนเอาปล่อยให้ชัยฏอนมันแทรกพอชัยฏอนมันแทรกมันยุซ้ายยุขวาเดี๋ยวก็เป็นเรื่องเป็นราวกันฉะนั้นเราจะเห็นได้บางคนอยู่ดีๆนะครับก็มีปัญหาได้ฉะนั้นอยากจะฝากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทซึ่งผมได้หยิบยกอยู่เป็นประจำนะครับว่าอิตตะกิลลาฮะไฮซุมากุนตะวะอัตบิอิสซัยยิอะตัลฮะซะนะตัมฮุฮาวะคอลิกินนาสบิกูลุกินฮะซันเจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ณที่ใดก็แสดงคนเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้จะอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นที่ต้องห้ามถ้าหากว่าเป็นสถานที่ที่ศาสนาอนุมัตินะครับแต่ถ้าว่าจะต้องเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เช่นเราอยู่บ้านเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์เราทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวหรือแม่บ้านหรือทำหน้าที่ในเรื่องของการรับผิดชอบในครอบครัวนี่ก็คืออิสลามเราออกจากบ้านก็มีอิสลามไปด้วยยำเกรงอัลลอฮ์เช่นเดียวกันเช่นการแต่งตัวให้มิดชิดแล้วก็ไม่ข้องแวะใครอะไรใครไม่เดินทางไปในทางมะซียะห์นี่ก็คือเราออกจากบ้านในเมื่อไปยังสถานที่หนึ่งสถานที่ใดเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในกรอบของอิสลามเหมือนกันอิสลามอยู่กับเราเปรียบเสมือนเลือดเปรียบเสมือนเนื้อที่ไม่สามารถจะแยกออกจากเราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านอยู่ระหว่างทางหรืออยู่ที่ปลายทางหรือเป้าหมายที่เราได้ไปจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ณที่ใดวะอัตบิอิสซัยยะตัลฮะซะนะและจงติดตามความชั่วด้วยความดีตัมฮุฮาความดีนั้นมันจะลบล้างความชั่วได้ฉะนั้นอยากจะได้นำเรียนกับทั้งหลายว่าเวลาเราอบรมลูกที่จะให้เลิกเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ไม่ดีเราจะต้องเป็นคนที่วางแผนหาของดีมาทดแทน
ในช่วงเวลาที่ลูกทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นลูกเอาเวลาไปเล่นในสิ่งที่ไร้สาระเราก็ต้องพยายามหาว่าตรงนี้ควรที่จะเอาเรื่องนั้นมาใส่ในเวลานี้นะครับมันจะได้เกิดประโยชน์เอาหนังสือมาอ่านหรือว่าเอามาทบทวนบทเรียนต่างเหล่านี้เป็นข้อแนะนำที่เราจะต้องชี้นำและพร้อมกันนั้นเราก็จะต้องให้ลูกของเราได้เห็นข้อเท็จจริงในการเปลี่ยนแปลงด้วยว่ามันดีกว่าไม่ใช่ว่าให้ลูกเลิกสิ่งหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาทดแทนเลยมันก็จะเป็นช่องว่างในการที่ลูกเนี่ยจะไปหาสิ่งอื่นมานะครับอันนี้ก็อยากจะฝากของพวกเราว่าความชั่วมันจะลบความดีมันจะลบล้างความชั่วได้ก็ตรงที่ว่าเรารู้จักเอาความดีนั้นมาทดแทนความชั่วให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความชั่วนั้นมันเกิดความเสียหายนะครับหัวข้อลิกินนาสบีคูลูกินฮัสันแล้วก็ท่านนบีก็ยังได้กล่าวว่าเจ้าจงมีมารยาทที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ฉะนั้นมีมารยาทที่ดีก็คือจะไม่ว่าจะเป็นกับมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามเราจะต้องมีคนที่แสดงออกในเรื่องของจรรยามารยาทให้เกิดความประทับใจกับทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเขาทำมาแค่หนึ่งเราต่อไปสองอย่างนี้ไม่ได้เขาทำไม่ดีมาหนึ่งเราก็พยายามที่จะลดเขาทำไม่ดีมาห้าเราก็อาจจะตอบสนองเขาไปเพียงหนึ่งหรือสองเท่านั้นอันนี้มันก็เป็นมารยาทที่แสดงออกไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขาเลวมาเราก็ต้องเลวไปอันนี้ไม่ใช่นะครับหัวข้อลิกินนาสบิคุลุกินทัสันชาคาริสุนันนบีบอกว่าเจ้าจงมีมารยาทที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์นะครับฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันเราต้องมีมารยาทที่ดีต่อกันทั้งมุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ In the world, the wider world, Islam is here for us In the world, the wider world, Islam is here for usIslam is here for us